ข้องใจมากค่ะเราต่อสายถึงคณะกรรมการกสทช.เลยดีกว่าจะกล่าวว่ามันทำได้ไหมเออนะฮะทำได้หรือเปล่านะคะในแพทย์ประวิตรลี่สถาพรวงศากรรมการกสทช.ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอคุณหมอคะตกลงแล้วเอาถามง่ายๆอย่างนี้เลยก็แล้วกันว่าตกลงแล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะทําแบบนี้กับประชาชนละเมิดสิทธิ์แบบนี้ได้หรือคะคือโดยหลักเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญนะครับจะไปตรวจไปกักไปเปิดเผยสิ่งที่สื่อสารหรือจะไปล่วงรู้ข้อความเข้าที่สื่อสารเนี่ยทําไม่ได้ครับแต่ว่ารัฐมนตรีมีข้อยกเว้นแต่โดยอาศัยบทบัญญัติตามกฎหมายนะครับเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสิทธิสมานดีของประชาชนดังนั้นเนี่ยการที่อยู่ๆจะไปตรวจข้อความลายของใครเนี่ยคงทำไม่ได้ครับทีนี้สมมตินะครับคุณหมอเกิดอยู่ๆทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องการจะตรวจสอบข้อความลายของนายกสักคนหนึ่งขั้นตอนจะต้องเป็นยังไงครับคุณหมอคืออันที่หนึ่งเนี่ยต้องมีเหตุอันเชื่อได้ว่านายกเนี่ยจะทำให้กระทบต่อความมั่นคงหรือเสื่อมเสียศีลธรรมอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับแล้วก็ต้องไปขออำนาจศาลนะครับว่ามีพยานหลักฐานอย่างเงี้ยจะขอเข้าตรวจค้นได้หรือไม่อย่างไรแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับประเด็นของไลน์เนี่ยเป็นประเด็นซึ่งเป็นเรื่องเทคโนโลยีซึ่งตัวเซิร์ฟเวอร์ในการเก็บข้อมูลเนี่ยอยู่ต่างประเทศครับดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องกฎหมายของประเทศที่เก็บเซิร์ฟเวอร์ของประเทศญี่ปุ่นนะครับว่าเขาจะให้เราเข้าถึงได้หรือไม่อย่างไรครับแล้วตัวของนายกรในระหว่างนั้นเนี่ยเขาจะรับรู้ไหมครับว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังขอตรวจสอบข้อมูลการสื่อสารส่วนตัวของเขาจากเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศอยู่เขารับรู้เขามีสิทธิ์ไหมครับคุณหมอคือโดยหลักเข้าใจว่าตำรวจก็คงไม่ให้รับรู้นะครับแต่ว่าการไปทำลักษณะนั้นเนี่ยก็ต้องกระทบสิทธิ์ต้องเรียนนี้ครับต่อให้นายกรับรู้เนี่ยในกอก็ไปลบข้อความนั้นไม่ได้เพราะข้อความนั้นเก็บที่เซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วครับครับแล้วเมื่อตรวจสอบเสร็จถ้านายกบริสุทธิ์ไม่ได้มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นนายกฟ้องกลับได้ไหมครับคุณหมอต้องเรียนอย่างให้ทราบครับว่าถ้านายกรู้ข้อมูลนะครับคือผมกังวลว่าถ้าการตรวจอย่างเงี้ยไม่ให้เจ้าตัวเขารู้ฮะแล้วก็ในเมื่อเจ้าตัวไม่รู้ก็เลยไม่ได้ใช้สิทธิ์แต่ถ้าเจ้าตัวรู้เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะพิสูจน์นะครับความยุติธรรมว่าตกลงเนี่ยตัวเขาน่าสงสัยอย่างไรเป็นภัยสังคมของประเทศนี้หรืออย่างไรหรือไปทำอะไรให้รัฐบาลเดือดร้อนตรงนี้ต้องพิสูจน์กันครับค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของก็คือทางแอปพลิเคชันอย่างไลน์เนี่ยก็คือทางญี่ปุ่นถูกต้องไหมคะถูกต้องครับคือผมเรียนอย่างนี้ปกติไอ้โซเชียลมีเดียไอ้เมสเซจพวกนี้อัดไลน์ไม่ใช่กรณีแรกนะครับถ้าจำได้สมัยก่อนนะที่นิยมกันคือ BB message นะครับ BB ตอนที่เกิดเหตุจลาจลที่อังกฤษเนี่ยทางตำรวจก็ไปขอทาง BB เนี่ยเพื่อตรวจในส่วนข้อมูลเหล่านี้ครับซึ่งเจ้าของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยให้ตรวจเท่าที่จำกัดนะครับไม่ใช่ว่าไปตรวจได้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงต้องมีหลักฐานยืนยันว่าคนนี้น่าสงสัยอย่างไรดังนั้นเช่นเดียวกันในกรณีของไลน์เนี่ยถ้าจะไปตรวจแล้วก็ยอมเนี่ยก็คือยอมเป็นบางกรณีไม่ยอมทุกกรณีแล้วไอ้การที่ออกข่าวอย่างเงี้ยผมเรียนให้ทราบนะครับถ้าเป็นอาชญากรจริงเป็นคนที่ก่อการร้ายจริงเนี่ยผมก็เปลี่ยนไปใช้อันอื่นเพราะท่านก็แถลงข่าวเองว่าโซเชียลมีเดียอื่นเนี่ยเขาไม่ยอมให้ตรวจมีเฉพาะไลน์ที่ตรวจครับแล้วต้องเรียนอย่างนี้นะครับในกรณีไลน์เนี่ยที่เขาเก็บข้อมูลไว้ในดัตต้าเบสเนี่ยเป็นเฉพาะตัวเมสเซจก็คือหมายถึงตัวข้อความที่เราพิมพ์แต่ไลน์ที่เป็นไลน์ฟรีคอลคือโทรไปหากันเนี่ยมันไม่เก็บดังนั้นเนี่ยผมเป็นอาชญากรผมก็ใช้โทรฟรีทางผ่านไลน์ตำรวจก็ไปตรวจอะไรไม่เจอแล้วครับทีนี้ในอนาคตข้างหน้ามันจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายหรืออะไรไหมครับคุณหมอลองทิ้งท้ายประเด็นนี้ไว้นิดนึงว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้กฎหมายที่มีอยู่หรือข้อกฎบังคับที่มีอยู่ในประเทศไทยอาจจะต้องมีการแก้ไขไหมเพื่ออำนวยความสะดวกกับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือเปล่าในอนาคตข้างหน้าผมว่าควรออกเป็นกฎหมายเฉพาะเลยในการที่จะเข้าไปล่วงรู้ข้อความในการสื่อสารถึงกันว่าต้องเป็นกรณีไหนบ้างต้องมีกระบวนการไหนบ้างอย่างเช่นต้องไปถึงศาลต้องมีหมายหรือไม่อย่างไรนะครับเอาให้ชัดๆสังคมจะไม่การแข่งใจว่าเอ๊ะตำรวจไปทำอะไรได้ตลอดเวลาเลยหรือเปล่าครับก็คือเหมือนกับว่าก็ต้องเปิดให้ทางฝ่ายผู้ถูกสงสัยเขารับรู้ด้วยเช่นกันว่าเขากำลังอยู่ในสถานะต้องสงสัยด้วยข้อหาอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณหมอถูกต้องครับแล้วคนที่จะอนุมัติให้ไปตรวจสอบข้อมูลได้ก็ต้องเป็นระดับศาลด้วยครับอันนี้ถึงจะยุติธรรมที่สุดครับครับก็ชัดเจนนะครับชัดเจนทีเดียวค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากเลยสำหรับข้อมูลนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฟังดูก็คล้ายๆเหมือนตำรวจจะมาค้นบ้านต้องมีหมายศาลมาใช่ไหมคุณต้นคือผมมองว่า
การที่ออกมาเปิดอย่างเงี้ยอย่างที่คุณหมอประวิตรว่าคือไม่ฉลาดอ่ะคือเท่ากับตีอะไรตีงูอะไรไม่ใช่เปิดแหวกให้เล้าตื่นอะไรตื่นเนี่ยคือตอนนี้ก็หนีไปแล้วผมไม่รู้ว่ามีอะไรต่ออีกนะคือยังมีโปรแกรมอะไรอีกแต่ว่าที่ดีมากกว่านั้นก็คือถ้าอนาคตข้างหน้าควรจะมีกฎหมายเฉพาะสมมุติว่าอยู่ๆคุณนันทิยาจะต้องถูกตรวจสอบลายก็น่าที่จะมีหมายศาลมาก่อนเลยแต่คุณจะใช้เวลาในการออกหมายศาลโดยที่คุณนันทิยาไม่รู้ตัวไม่เป็นไรแต่ถึงเวลาปุ๊บต้องมาเลยทันทีแล้วคุณจะล็อกคุณนันทิยาอยู่ตรงนั้นก็ได้เพราะศาลเป็นคนสั่งห้ามคุณนันทิยาหยิบโทรศัพท์เลยก็ได้แต่ถ้าแอบไปลักขโมยดูไปอะไรดูอย่างนี้เนี่ยเกิดรู้ขึ้นมาคุณนันทิยาฟ้องกลับได้นะครับใช่และนี่นะคะหลังจากที่กระแสตอบรับออกมาของประชาชนนี่ก่นด่ากันพอสมควรแล้วก็รวมถึงใน Facebook ของทางพานทองแท้ท่านพานทองแท้ชินวัตรก็ด่าเหมือนกันว่าคิดออกมาได้ยังไงมีการออกมาชี้แจงของทางพลตรีพิสิทธิ์เปาอินเช่นเดียวกันนะคะคือบอกว่าตอนนี้เนี่ยหมายความว่าสิ่งที่เขากำลังจะทำเนี่ยเขาจะดูเฉพาะคนที่ใช้โซเชียลมีเดียที่ผิดกฎหมายเท่านั้นไม่ได้ละเมิดประชาชนคนไทยนะคะคือทุกคนยังคงมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นปกติตามหลักสามัญอย่างแน่นอนแต่เขาจะมีเซิร์ฟเวอร์ค่ะขออภัยเขาจะมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยสุ่มคีย์เวิร์ดคำที่สุ่มเสี่ยงอย่างเช่นคำว่าค้าขายอาวุธปืนค้ายาค้าของปลอมละเมิดลิขสิทธิ์ค้าประเวณีพวกนี้ต่างหากที่เขาหมายความถึงว่าเขาจะมีการดำเนินการนะคะก็อันนี้เป็นคำชี้แจงของคุณพิสิทธิ์ค่ะที่เศร้าใจที่สุดไม่มีคำว่าหมิ่นสถาบันอีกแล้วอ่ะทำไมไม่มีอีกแล้วอ่ะค่ะนะอาจารย์กบเศร้าไหมก็คงจะไม่ได้ว่าเศร้าหรอกเวทนากับคนที่กินภาษีพวกนี้ซึ่งไม่ได้ฉลาดไปกว่าโจรแล้วก็ต้องเรียกว่าโง่แต่ขยันแต่อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้สภาผู้แทนราษฎรครับจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557เราอย่าเพิ่งไปหลงกับเรื่องรายอย่าเพิ่งไปหลงกับเรื่องใครจะแต่งงานกับใครอย่าเพิ่งไปหลงเรื่องสภาปฏิรูปที่ประกอบไปด้วยขี้ข้าเก่าขี้ข้าใหม่ครับพรุ่งนี้ครับเงินงบประมาณแผ่นดินก้อนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าไหร่คุณต้น2เดี๋ยวนะ 2.525 ล้านล้านบาทกำลังจะเข้าสภามากกว่าเงินกู้อีกนะแล้วที่สำคัญที่สุดอนุมัติให้ถ่ายทอดสดครับอ้าวทำไมอ่ะโอ้ยนี่มันสองมาตรฐานน่ะไม่ได้นะที่จริงแล้วจะเป็นจะตายกันนะเรื่องจะถ่ายไม่ถ่ายเนี่ยคืออย่างนี้เดี๋ยวเราจะมีสายสดจากดร.กนกวงศ์ตระหง่านแล้วเราลองถามดร.กนกดูว่าทำไมรัฐบาลถึงอนุมัติให้ถ่ายทอดสดทั้งที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมน่าจะเป็นประเด็นร้อนที่สุดกลับมีการตั้งบังเกอร์2เมตร40กลับมีการปิดหูปิดตาประชาชนนะครับอ่ะแต่ว่าสสพักฝ่ายค้านเขาเตรียมพร้อมเต็มที่นะประธานวิปเขาออกมาบอกเลยบอกว่าเขาเตรียมพร้อมมาเต็มที่ขอความร่วมมือจากรัฐบาลอย่างเดียวให้สสฝ่ายค้านได้พูดทุกคนได้ไหมคุณจุรินทร์เขาว่าไงคุณหนิงคือขออภัยคุณจุลินเนี่ยบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีผู้ปรายยติ137คนจากทั้งหมด163คนค่ะจำนวนวันเวลาผู้สงวนคำปรายยติแล้วก็สงวนความเห็นต้องได้ใช้สิทธิอภิปรายทุกคนตามข้อเท็จจริงนะคะเว้นแต่ไม่ประสงค์จะอภิปรายส่วนเนื้อหาการอภิปรายจะพุ่งเป้าในหลายประเด็นค่ะอย่างเช่นงบประมาณภายหลังการแก้ไขก็เห็นชัดเจนว่าไม่สนใจวินัยการคลังมีตัวเลขการก่อนหนี้เยอะมากใช้งบประมาณมหาศาลบานปลายหลายโครงการมีการใช้เงินคงคลังแล้วแต่เก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้านะคะรวมทั้งจัดสรรงบประมาณกระจุกตัวบางจังหวัดเท่านั้นอย่างเช่นไปกระจุกตัวที่เชียงใหม่ศรีสะเกษแพร่สุพรรณบุรีชลบุรีไม่กระจายไปจังหวัดต่างๆแล้วก็ไม่ชอบมาพากลในการจัดทำงบประมาณด้วยโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณในการจัดซื้อรถตู้ของกระทรวงศึกษาธิการที่ตอนนี้กลายพันธุ์แล้วนะคะกลายพันธุ์เป็นโครงการรถตู้โรงเรียนดีสีตำบลงบประมาณการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ซ่อนอยู่ในทุกกรมก็เป็นเงินกว่าหมื่นล้านบาทโอ้โหก็เรียกว่างบประมาณเนี่ยมีข้อหมกเม็ดหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวฟังเสียงคุณจุรินทร์กันก่อนค่ะในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีผู้แปรยติไว้ทั้งสิ้น137ท่านด้วยกันครับในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยก็เรียกร้องขอให้รัฐบาลจัดให้มีการถ่ายทอดสดนะครับการประชุมผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง11ครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าในการประชุมงบประมาณรายจ่ายหลายปีในช่วงที่ผ่านมาก็มีการถ่ายทอดสดโดยสถานีโทรทัศน์ช่อง11ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับส่วนจำนวนวันเวลาที่จะ
ช้ในการอภิปรายก็ขอให้ดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงซึ่งผู้ที่สงวนคำแปรยติและก็ผู้ที่สงวนความเห็นจะต้องได้รับสิทธิ์ในการที่จะใช้สิทธิ์อภิปรายทุกคนนะครับเว้นแต่ไม่ประสงค์จะอภิปรายเป็นอันว่าพรุ่งนี้ก็ต้องเปิดโทรทัศน์ดูกันอีกแล้วสิทั้งที่สัปดาห์ที่แล้วอยากดูแต่ไม่ได้ดูอ่ะเขาบอกว่าเขาไปเกี่ยวสัญญาณได้อ่ะผมมีแนวทางมาเสนออาจารย์กบเสนอคุณหนิงแล้วก็เสนอคุณผู้ชมทุกคนคืออย่างนี้ครับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณครั้งนี้เนี่ยมีผู้แปรยติเฉพาะฝ่ายค้าน137คนการที่จะได้พูดทุกคนเนี่ยยากมากแล้วฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเท่าที่ผมรู้ก็แปรกันเป็นร้อยเหมือนกันนะแต่เขาพยายามตัดให้เหลือไม่กี่สิบคนเพราะฉะนั้นเรามาฟังท่านดร.กนกวงศ์ตงานว่าท่านจะแนะนำเราอย่างไรว่าพรุ่งนี้กับมะรืนนี้เราจะตามเรื่องอะไรในพระราชบัญญัติงบประมาณบ้างจะได้รู้จะได้ติดตามเล่เหลี่ยมเพทุบายของผู้ที่จะผลาญงบประเทศชาติได้ทันท่วงทีดีครับจะได้จดด้วยว่าต้องฟังอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวทางทีมงานกำลังต่ออาจารย์กนกอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาทางด้านคุณชวนนท์เองวันนี้ก็แถลงเหมือนกันคือบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีความกังวลในหลายประการค่ะอย่างเช่นเรื่องของการจัดทำงบประมาณแบบขาดวินัยการเงินการคลังไม่ได้มีการระบุแนวทางการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพนี่นะคะการทำบัญชีรายรับรายจ่ายก็ไม่สอดคล้องกันมีการประเมินว่าเราจะจัดเก็บรายได้ต่ำแต่ก็มีรายจ่ายที่พุ่งสูงขึ้นนะคะแล้วก็ยังไม่มีการจัดงบประมาณเพื่อเตรียมให้ประเทศปรับตัวเข้าสู่ AEC ในอีก2ปีข้างหน้าแล้วก็รวมถึงสังคมผู้สูงอายุไม่มีรายละเอียดในโครงการต่างๆที่ตั้งไว้ไม่มีแผนรองรับถ้าหากว่าเงินกู้ 350,000 ล้านบาทแล้วก็ร่างพรบให้กระทรวงการคลังกู้เงิน2ล้านล้านสะดุดไม่สามารถกู้ได้ไม่มีแผนรองรับอะไรเลยค่ะโดยทางพรรคก็ห่วงนะคะว่ารัฐบาลจะปิดปากฝ่ายค้านเหมือนกับกรณีของการอภิปรายร่างนิรโทษกรรมก็เลยขอเรียกร้องว่าไม่อยากให้รัฐบาลเนี่ยปิดหูปิดตาประชาชนนะคะนี่ก็เป็นการแถลงของคุณชวนนท์ในวันนี้ในฐานะของโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะคะแต่ตอนนี้ไปคุยเพิ่มเติมประเด็นนี้กันค่ะว่าเราจะต้องจับตามองในการอภิปรายที่จะเกิดขึ้น2วันนี้อย่างไรศาสตราจารย์ดร.กนกวงศ์ตงานนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กนกคะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านอาจารย์ครับพรุ่งนี้เนี่ยรัฐบาลจะนำพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557เข้าสู่สภานะครับแล้วก็ตามเนื้อข่าวที่ออกมาเฉพาะฝ่ายค้านฝั่งเดียวเนี่ยมีผู้แปรยติถึง137ท่านครับแน่นอนเวลาที่จะใช้ในการอภิปรายเวลาที่จะใช้ในการแปรยติทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมันจำกัดแค่2วันเองท่านอาจารย์กนกครับคือผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเราไม่ควรจะเอากรอบเวลาจำนวนวันเนี่ยมาเป็นตัวตั้งนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยสมัยประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับเราให้ฝ่ายค้านเนี่ยพูดได้5วัน5คืนนะครับผมคิดว่าในการอภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณเนี่ยควรจะยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักนะครับก็คือเปิดให้ส.ส.ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นนะครับให้ครบถ้วนทุกประเด็นนะครับเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับผมเรียนยืนยันนะครับว่าเราไม่มีนโยบายที่จะพูดให้เย่นเยอะพูดเพื่อที่จะดึงเวลาถ่วงเวลาไม่ใช่เลยนะครับส.ส.ทุกคนที่ได้แปรยติไว้นั้นเนี่ยนะครับก็ได้มีการประชุมกันในวันนี้ว่าขอให้พูดเข้าประเด็นให้มีประเด็นที่ชัดเจนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อประชาธิปัตย์เองเนี่ยซึ่งทุกคนได้แปรยติไว้ถึง130กว่าท่านเนี่ยแสดงให้เห็นว่าส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ทุกคนเนี่ยทำการบ้านแล้วก็ตั้งใจที่จะทำหน้าที่ของตัวเองนะครับในสภาผมก็เลยคิดว่าทางสภาและก็รัฐบาลโดยเฉพาะนี่นะครับน่าจะเปิดโอกาสให้สภาพความเป็นจริงของการอภิปรายในสภานั้นเนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าควรจะใช้เวลาเท่าไหร่ครับครับตัวเลขโดยสังเขปของพระราชบัญญัติงบประมาณปี57ที่มีก้อนเงินถึง 2.525 ล้านเนี่ยท่านอาจารย์กนกอยากจะให้ประชาชนเนี่ยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับอะไรไหมครับสำหรับตัวเลขงบประมาณปีนี้คือในตัวเลขงบประมาณปีนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องแรกเนี่ยนะครับที่ประชาชนควรจะต้องสนใจฟังก็คือว่าเมื่อใช้งบประมาณอันนี้แล้วเนี่ยประชาชนได้อะไรบ้างค่ะนะครับคือเรื่องที่รัฐบาลเคยทำมาต่อเนื่องกันมาหลายรัฐบาลแล้วอย่างเช่นเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุการรักษาพยาบาลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานไปแล้วทุกคนได้ประโยชน์ไปหมดแล้วครับคำถามก็คือว่าแล้วมีอะไรอีกบ้างล่ะ
ที่ประชาชนจะได้ที่นอกเหนือจากนอกเหนือจากที่นอกเหนือจากเรื่องที่เคยได้มาแล้วเนี่ยมีอะไรเพิ่มขึ้นที่ประชาชนจะได้นะครับเพราะว่าอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองที่ประชาชนควรจะต้องเฝ้าติดตามก็คือว่ารายการที่ใช้เงินมากๆนะครับว่ารายการเหล่านั้นเนี่ยประโยชน์มันตกถึงประชาชนกลุ่มไหนนะครับแล้วก็มันมีความโปร่งใสความคุ้มค่ากันอย่างไรบ้างนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นโครงการเงินที่ใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการรับจำนำข้าวเนี่ยนะครับมันหลายแสนล้านบาทมากนะครับแล้วก็เป็นภาระงบประมาณสูงนะครับคำถามก็คือว่าเกษตรกรกี่คนที่ได้ประโยชน์นะครับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงสีเซอร์เวเยอร์นะครับจนกระทั่งถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ประโยชน์อะไรกันบ้างนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันช่วยให้ราคาผลผลิตจากการเกษตรเนี่ยคือราคาข้าวเนี่ยมันขึ้นจริงไหมนะครับแล้วก็เกษตรกรที่จำนำข้าวไม่ได้เนี่ยเขาเดือดร้อนยังไงนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะให้การสนใจนะครับเอ๊ะอาจารย์ครับปกติแล้วเนี่ยประเทศเนี่ยมันจะเดินหน้าหรือมันจะมีขนาดของเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นได้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นการลงทุนจากภาครัฐถูกไหมครับใช่ครับในงบประมาณปี 57 2.525 ล้านล้านเนี่ยที่เราว่ากันว่าเขาเอาหนี้ไปซุกอยู่นอกระบบงบประมาณเนี่ยมันมีงบลงทุนใน 2.525 ล้านนี่เยอะไหมครับปีนี้มันมีงบอยู่เนี่ยประมาณ 20% นะครับก็คือประมาณ 500,000 ล้านเท่านั้นเองนะครับครับ 500,000 ล้านนะครับซึ่งถ้าเทียบดูง่ายๆเนี่ยนะครับงบประมาณของเราเนี่ยประมาณ 2.525 ล้านล้านเนี่ยนะครับก็เท่ากับ 20% ของ GDP ของประเทศครับนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ยงบประมาณของเราเนี่ยมันเป็นแค่ 20% เท่านั้นครับแล้วใน 20% มันมีเพียง 20% เท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนแสดงว่างบลงทุนในงบประมาณปี57นี้เนี่ยมันเท่ากับ 4% ของ GDP ของประเทศเท่านั้นครับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นชัดว่างบลงทุนของรัฐบาลเนี่ยในงบประมาณนี้เนี่ยมันไม่ได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศหรือว่าเปลี่ยนแปลงประเทศอะไรเลยเพราะเป็นเงินเพียง 4% ซึ่งน้อยมากนะครับทีนี้อ่ะยกประโยชน์ให้กับรัฐบาลอ่ะคุณมี 4% ไม่เป็นไรคำถามก็คือว่าแล้วคุณรัฐบาลก็อาจจะบอกว่าผมก็เอาเงินลงทุนมาจาก2ล้านล้านที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ 350,000 ล้านที่จะมาลงทุนเกี่ยวกับเรื่องน้ำที่จะเกิดขึ้นนะครับครับซึ่งเมื่อเราลงไปดูแล้วเนี่ยเราก็ถามทางสภาพัฒน์นะครับสภาพัฒน์ก็ตอบชัดเจนว่าภายในสิ้นปีนี้นะครับจนถึงเดือนธันวาเนี่ยรัฐบาลจะใช้เงินกู้2ก้อนเนี่ยคือ 300,000 กับ2ล้านล้านเนี่ยได้เพียงประมาณ 70,000 ล้านไอ้ 80,000 ล้านเท่านั้นเองเต็มที่ได้แค่ 80,000 ล้านปีหน้าอีกทั้งปีได้แค่ 150,000 ล้านเท่านั้นเองรวมกันเบ็ดเสร็จก็ประมาณ 230,000 ล้าน 200,000 ถึง 230,000 ล้านเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้ารวมกับที่อยู่ในงบประมาณปี57นะครับอีกประมาณ 500,000 ล้านมันก็ตกประมาณ 6-7% เท่านั้นเองครับครับซึ่งน้อยมากนะครับที่นี่ที่ประเด็นที่สำคัญที่ผมอยากชี้ก็คือว่าเมื่อลงไปดูในเนื้อหาสาระว่าใช้เรื่องอะไรและใช้อย่างไรประเด็นที่ประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็หมายความว่าต้องมีเอกชนมาช่วยเอกชนมาร่วมลงทุนนะครับคือพูดง่ายเกิดความเชื่อมั่นนะครับในรัฐบาลในงบประมาณของประเทศแล้วก็ลงทุนเพิ่มเติมแต่ปรากฏพอลงไปดูในเนื้อหาสาระในรายละเอียดแล้วเนี่ยงบลงทุนของประเทศเนี่ยนะครับมันไม่ได้ไปสร้างให้เอกชนเกิดความเชื่อมั่นในอนาคตเลยเพราะว่างบ 20% หรือประมาณ 500,000 ล้านเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นงบของการสร้างอาคารสร้างตึกนะครับไปการไปเช่ารถให้ข้าราชการทำงานสะดวกขึ้นนะครับแต่มันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจหรือทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเนี่ยมันสูงขึ้นเลยนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยผมถามว่าแล้วประชาชนจะมั่นใจได้ยังไงว่าประเทศมันจะเดินไปได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับมันก็มีข่าวมาโดยตลอดว่าการใช้เงินกู้ 350,000 กับ2ล้านล้านเนี่ยนะครับกับการใช้งบประมาณของประเทศที่ผ่านมาเนี่ยมันมีทิศทางไปสู่ในเรื่องของความไม่โปร่งใสการทุจริตเนี่ยเกิดขึ้นมากมายครับเพราะฉะนั้นเงินกู้หรืองบลงทุนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าใช้ไปแล้วเนี่ยคนจะเชื่อมั่นแต่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและโปร่งใสคนจึงจะเชื่อมั่นถ้าดูภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าภาคเอกชนเขาไม่เชื่อหรอกครับ
ว่ารัฐบาลใช้งบประมาณแล้วก็ไอ้เงินกู้2ล้านล้านเนี่ยจะทำให้ประเทศไทยของเรามีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นก็ไม่เชื่อครับครับก็สรุปว่าดูแล้วเหมือนกับจะไม่ได้ประโยชน์นะทีนี้ท่านอาจารย์กนกครับคุณหนิงมีอีกคำถามนึงเป็นคำถามสุดท้ายครับนี่คำถามสุดท้ายนี่อยากจะทราบมากเลยค่ะอาจารย์กนกมองว่าคุณยิ่งลักษณ์จะเข้าสภาไหมคะผมคิดว่าคงเข้ามาในช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็หายตัวไปครับเช่นเดิมก็คือแล้วเสร็จแล้วทีมงานของท่านนายกก็อาจจะมาบอกว่านายกมาสภาแล้วมาร่วมรับฟังแล้วแต่ความจริงเข้ามาเพียง5นาที10นาทีแล้วก็ไปแล้วก็ผมเชื่อว่านายกจะไม่ใช่เป็นคนลุกขึ้นมาตอบคำถามนะครับที่สสประชาธิปัตย์เนี่ยจะถามเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณผมเชื่อว่านายกจะไม่ลุกขึ้นมาตอบแล้วนายกก็จะไปอ้างว่าเป็นหน้าที่ของกรรมธิการแล้วผมถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยหน้าที่ของนายกมีอะไรบ้างครับเที่ยวครับท่านนายกมีหน้าที่คือท่องเที่ยวต่างประเทศเพื่อเจริญสัมพันธ์ทำไมตีครับและสร้างความเชื่อมั่นให้เอกชนได้ไหมครับทำให้ประเทศไทยมีความสามารถมีพิธีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นไหมครับได้ครับก็จากที่อาจารย์ได้แนะนำนะครับก็ให้ดู2ประเด็นนะครับอาจารย์ครับคือ1เรื่องของสิ่งที่จะได้เพิ่มจากที่เคยทำอยู่แล้วกับ2ก็คือเรื่องของขนาดที่การใช้เงินมากนะครับแล้วก็มันมีท่าทีว่าจะไม่โปร่งใสแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์จริงครับครับผมได้ครับครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงๆสัปดาห์ที่แล้วจำได้มั้ยนายกมาเรียกร้องว่าเสียใจมากเลยที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องถูกคนมาไล่จากม็อบข้างถนนมีอะไรไปพูดกันในสภานะคะก็สภาขี้ข้าไงก็เขาอุตส่าห์ไปตั้งสภาปฏิรูปสภาขี้ข้าล้วนมีอะไรไปคุยกันที่นั่นแต่ว่า2ประเด็นเนี่ยก็อยากจะชี้ให้คุณผู้ชมเมื่อกี้อาจารย์จะได้จดไว้ก็ฟังอยู่ใช่ไหมฮะว่าสิ่งที่เราจะได้จากการประชุมสภาพรุ่งนี้คืออยากจะให้มองว่า1อะไรที่รัฐบาลเก่าๆเคยทำมาแล้วรัฐบาลนี้จะสานต่อหรือไม่และที่สำคัญที่สุดนอกจากสานต่อแล้วมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือไม่ที่จะทำอะไรให้มากกว่านี้นะครับกับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการทุจริตการโปร่งใสหรือการนำงบไปทำอะไรมากกว่านั้นซึ่ง2 อย่างนี้รับประกันว่ามันครอบคลุมทุกเนื้อหาดังนั้นอย่าเบื่อครับผมกลัวอย่างเดียวเมื่อกี้คุยกัน3คนกลัวว่าประชาธิปัตย์จะไปหลงเหลี่ยมพรรคเพื่อไทยคือเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณผู้ชมเรื่องของพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับวรชัยเนี่ยเขาไม่เปิดถ่ายทอดสดเพราะอะไรเพราะมีคนบอกว่าเขาจะหลอกเสื้อแดงคือการเข้าไปพูดเนี่ยพอยกโทษให้กับทุกคนแน่นอนกลุ่มของคุณแม่น้องกมลเกตไม่พอใจแน่ด้วยค่ะกลุ่มของคุณนิชาไม่พอใจแน่หรือรวมไปถึงกลุ่มของเสื้อแดงที่โดนหลอกมาตายโดนหลอกมาติดคุกไม่พอใจแน่เพราะจุดประสงค์จริงๆคือเอาทักษิณกับแกนนำให้พ้นผิดแค่นั้นเขาเลยปิดการถ่ายทอดแล้วเวลาให้อภิปรายฝ่ายค้านอภิปราย4คนปิดเลยคนข้างนอกก็ไม่รู้แต่พรุ่งนี้เนี่ยที่เขาเปิดเนี่ยระวังเป็นมุมกลับนะครับเตือนประชาธิปัตย์เพราะท่านแปรยติ137คนซึ่งเชื่อว่าท่านทำการบ้านมาอย่างแบบที่คุณกนกว่าไว้ทุกคนแหละแต่คนต่างพูดแต่เดี๋ยวจะเจอวิชามารครับจากเพื่อนรักอาจารย์กบแล้วครับเดี๋ยวก็จะยกมือเดี๋ยวก็จะยกมือหรือไม่ก็จะเป็นคุณสุนัยหรือจะเป็นใครก็ตามก็จะยกมือขัดขวางเพื่อให้การประชุมมันออกมาน่าเบื่อเพราะฉะนั้นขอให้สสประชาธิปัตย์ร้อยกว่าคนเนี่ยตีให้ตรงประเด็น3นาที5นาที7นาทีเป๊ะๆๆๆโป๊ะโกงอย่างไรอย่างไรอย่างไรแล้วนั่งลงไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงกับพวกปรสัตว์หรืออะไรทั้งสิ้นนะครับคือกลัวว่าจะหลงเหลี่ยมสภาเขาเขาเปิดเนี่ยเขาอยากให้คนเบื่อเขาเปิดถ่ายทอดสดคืออยากให้คนดูแล้วเบื่อนะเพราะฉะนั้นถ้าพรุ่งนี้เราเกิดมีสสที่ใบหน้าหนากว่าส้นรองเท้าจนถึงขนาดต้องยกขึ้นมาเนี่ยคุณหนิงจะมีผลิตภัณฑ์อะไรไปให้เขาใช้มั้ยผมก็ดูให้มาลงตรงไหนเนี่ยงงเนี่ยหนิงก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดตัวนี้เนี่ยจะสามารถที่จะช่วยได้หรือเปล่าอ๋อแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าเขามีหัวสำหรับการขัดส้นเท้านี่มันเข้ากับสถานการณ์มากเลยนะพรุ่งนี้เนี่ยสินค้าเราช่างขัดมาได้แต่ว่าถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยขัดส้นเท้าแต่ถ้าสำหรับคนคนนั้นเนี่ยแนะนำให้ขัดหน้าเนี่ยเพราะว่าสากหน้าดูเหมือนกันนะมันจะพังนะสิ พวกนั้นต้องขัดอันนี้สันดอนเป็นเครื่องนะคะชื่อว่า Relax and Beauty ค่ะเครื่องนี้เนี่ยนะคะจะมีหัวนวดอยู่3แบบนะคะจะเป็นหัวนวดแบบลูกคลื่นหั
ัวนวดลูกบอลหัวนวดใต้ฝ่าเท้าแล้วก็มีฝาผ้าครอบหัวนวดด้วยนะคะเครื่องเนี่ยก็มีขนาดกระทัดรัดแบบนี้แหละค่ะมีมือจับนะคะมีหัวนวด3แบบที่คุณสามารถทำสปาได้อย่างง่ายๆโดยผู้ช่วยสำหรับการนวดกดจุดนะคะคือวิธีการใช้ก็ง่ายมากค่ะก็คือเสียบปลั๊กนะคะแล้วก็วางในตำแหน่งที่ต้องการจะนวดนะคะไม่ว่าคุณจะนวดศีรษะคอไหล่แขนเอวสะโพกขาเท้าหน้าอกหลังมือทำได้ทุกพื้นที่เลยค่ะเครื่องนี้ทำงานในการหมุน360องศานะคะทำให้หัวนวดสัมผัสทั่วบริเวณผิวเพื่อเผาผลาญไขมันส่วนเกินแล้วก็เพื่อทำให้รู้สึกดีด้วยหรือว่าอย่างเช่นหลังอาบน้ำเนี่ยก็รู้สึกผ่อนคลายสบายตัวค่ะคุณจะสามารถใช้ร่วมกับครีมโลชั่นย่นระยะเวลาในการนวดก็ได้นะคะราคาปกติเครื่องนี้ค่ะ Relax and Beauty 2,000 บาทนะคะแล้วก็สำหรับ20สายแรกที่โทรเข้ามาค่ะลดทันที 1,010 บาทเหลือเพียงเครื่องละ990บาทเท่านั้นนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะเพียงแค่20เท่านั้นนะคะ20เครื่องเท่านั้นเองค่ะ02-277-9696 02-277-9696 ค่ะพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเนี่ยมาดูเรื่องของภาคใต้กันบ้างนะคะเมื่อวานนี้วันแม่แห่งชาติมีเหตุการณ์ความรุนแรงที่น่าสะเทือนใจมากๆค่ะเกิดขึ้นในช่วงของกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาค่ะ